ดีครับสวัสดีครับผมแปงครับแล้วก็น้องบุ้งในนี้แล้วก็อยู่กับกลองชุดมาใหม่เอี่ยมเลยเพอร์ชั่นซีรีส์200ก็เป็นไม้แอด 50% แล้วก็ไม้เบิร์ด 50% นะครับสเปคเป็นไงบ้างบุ้งสเปคก็คือเบสดัม22คูณ18ครับผมแล้วก็ทอม1จะเป็น10คูณ7ทอม2 12คูณ8ฟอร์ทอม16คูณ14แล้วก็สแนร์14คูณ 5.5 ครับผมที่เห็นด้วยรูปลักษณ์ภายนอกก็คือเป็นแบล็คโครมก็โครเมียมสีดำนะครับดูดีใช่แล้วก็ฮาร์ดแวร์นะครับมาเป็นทอมโฮลเดอร์แบบอิสระแบบนี้เลยจะไปติดตรงไหนห้อยตรงไหนก็ได้ฮาร์ดแวร์เนี่ยมาขาบูม2ตัวขาตรง1ตัวขาสแนร์แล้วก็กระเดื่องเดียวใช่ครับนะครับทีนี้เนี่ยจะคุยกันถึงเรื่องเสียงก่อนเมื่อกี้ฟังแล้วฟังทั้ง2คนตีเลยทั้งบุ้งแล้วก็ทั้งพี่เจตีมันกระชับใช่ด้วยความที่น่าจะเป็นบอดี้มันสั้นใช่มันกระชับมันกระชับเลยตึ้งแล้วมาเลยทันทีเลยป่ะปึ้งมาด้วยน้ำหนักที่การลงคือต้องหวดไหมหรือว่าแค่สกิดมันก็ลอยเลยมันไม่ต้องแบบว่าอะไรขนาดนั้นพี่ผมว่ามันแค่แบบไม่ต้องหวดมามันก็มาเลยมันตึ้งไม่ต้องเข็นเรียกไม่ต้องเข็นผมยังไม่ได้ตีไงใช่ใช่ไม่รู้แต่ให้บุ้งตีให้บุ้งตีอยู่ผมตีอยู่มันไม่ต้องไปเข็นมันนึกภาพว่ามันไม่ต้องเข็นแบบถ้าปกติแล้วกองที่แบบเห็นเยอะๆก็คือจะแบบว่าตีมันไม่ออกเสียงมันจะแบบมันเข็นยากอะไรอย่างนั้นบอดี้ที่มันสั้นการเดินทางของเสียงมันก็เลยสั้นไปด้วยแล้วมันน่าจะใช่มันก็น่าจะกระชับใช่และนี่คือเป็นหนังเดิมด้วยหนังเดิมถ้าเปลี่ยนหนังน่าจะแจ่มคือผมมองว่าคุ้มนะถ้าซื้อไปด้วยรูปลักษณ์อะไรมันดูแบบว่าเอองบ 30,000 บวกผมเชียร์ตัวนี้นะใช่ใช่ใช่งบ 30,000 บวกผมเชียร์ตัวนี้สวยครับสวยสวยจริงๆแต่ชุดนี้ไม่ได้รวมฉาบใช่ไม่มีฉาบไม่รวมฉาบใช่ไม่มีฉาบด้านแรกหลักก็คือขาสแนร์ขาไฮแฮทนะครับแล้วก็ขาบูม2ตัวบูม2ขาตรง1ตัวถือว่าครบนะครบครับถือว่าครบเพราะว่าแฮท1คู่แคท1ใบไลท์1ใบแล้วก็ไชน่า1ใบและที่มันจะอกเลยดีตรงที่ว่าเขาไม่ได้เจาะตรงทอมตรงบอดี้เขาเรียกว่าเป็นกองสมัยใหม่แล้วจะไม่เจาะทอมจะไม่เจาะทอมนะครับแล้วก็ผมชอบกองแบบนี้มันดูสั้นๆอ่ะมันดูน่ารักน่ารักอ่ะใช่ใช่ฝากไว้ด้วยครับสำหรับเมสตัวนี้สวยจริงๆเจอกันใหม่ขอบคุณครับครับ